ได้ย้ายโรงเรียนไปแล้วท่องเที่ยวก็ยังคงนั่งอยู่โต๊ะหลังสุดเหมือนเดิมถึงแม้ว่าไตรงจะพยายามขยันขยอให้เขากลับไปนั่งใกล้ไตรงเหมือนเดิมก็ตามผมรู้สึกราวกับว่ามินยังคงนั่งอยู่ใกล้ๆกลิ่นตัวของมินยังคงติดอยู่ในจมูกกลิ่นเหม็นแปลกๆที่คล้ายกับเนื้อปลาผสมกับกลิ่นชันผสมกับกลิ่นน้ำมันยางชาวชื่อตอนบางครั้งผมก็แอบอยู่ที่ที่เขานั่งอยู่บ่อยๆเราบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างเป็นน้องมันก็ตายอ่ะนายลองยืนมีคอยมีมั้ยข้างในคิดว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างใครจะไปรู้ตอนนี้คงมีกลิ่นเหมือนลิงเหมือนข้างไปแล้วมั้งอยู่ที่นี่กลิ่นเหมือนปลาอยู่ที่นู่นอยู่ในป่าอยู่ในคนที่มีกลิ่นเหมือนลิงเหมือนข้างถ้าพวกเราเป็นแบบบ้านๆก็จะดีนะดียังไงอ่ะคนมีกลิ่นมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นมาจากไหนจากทะเลก็กลิ่นมันทะเลจากภูเขาก็กลิ่นภูเขาโอ้ยแมวได้หรอกงั้นก็ต้องมีติ่งที่แพ้ติดตัวไปตลอดชาติอ่ะดิน้องฟ้าไอ้ลูกปลาท่องเที่ยวยิ่งแปลกกว่าคนอื่นคือลูกปลาเนี่ยอะไอ้วะก่อนนะที่ผมพูดแปลกแบบนี้ก็มาจากหนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ครูเกษมเอามาให้อ่านผมเลยตะลุยอ่านจนเกือบทุกเล่มทุกวันศุกร์ก็เอากลับไปอ่านที่บ้านฤดูกาลล่านกไม่มีความหมายกับผมเลยเสียงนกที่ชนหินตายยังคงก้องอยู่ในหูผมทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองผิดอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ไม่สามารถให้อภัยได้รุ่งขึ้นเขาก็ได้รับการยืนยันมาจากปากต่อปากว่าลูกของเฒ่าแก่เรือโชคจะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนของเราของพวกเราก็ได้กลายเป็นเวทีย่อยๆในการถกเถียงถึงลูกสาวเท่าแก่ทั้งที่เจ้าตัวยังมาไม่ถึงไม่เห็นจ้ะเราจะใช้ความเก่งเราเพื่อนคนนี้แล้วเราจะเก่งกว่านายล่ะไอ้มันสุดคอยตกลงอยู่ข้างไหนกันแน่ระหว่างที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันท่องเที่ยวก็ได้นั่งฟังอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่สนใจลูกสาวเฒ่าแก่แต่กลับคิดว่าทำไมอยู่ดีๆเธอถึงย้ายเข้ามาเรียนที่นี่กันไงคุณปาท่องเที่ยวผมนั่งเงียบเชียวคงจะผ่อนหวานเธอสินายไม่คิดหรือเปล่าว่าทำไมสาวเฒ่าแก่ใช่ผมอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศมะแต่ฉันว่าไม่ใช่หรอกนะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนบ้านนอกถึงบรรยากาศจะดีแค่ไหนแต่ก็คือโรงเรียนในเมืองไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยดูโรงเรียนตัวเองถ้าได้ดูถูกนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็เป็นโรงเรียนที่น่าเรียนที่สุดในโลกแล้วกันว่าก็ไม่มีใครคาดเดาออกว่าลูกสาวเท่าแก่นั้นย้ายมาทำไมแต่ทุกคนก็รอคอยที่จะได้เจอเธอจริงๆเมื่อข่าวลูกสาวเท่าแก่ค่อยๆจางลงทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเหมือนเดิมบางครั้งพวกผู้หญิงก็มาแซวเล่นเรื่องนี้แต่ก็ไม่บ่อยนักในที่สุดวันหนึ่งในขณะที่พวกเรากำลังนั่งคิดเลขกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์อยู่นั้นอยู่ๆครูใหญ่สนใจก็จูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องแล้วพูดกับทุกคนด้วยหน้าตายิ้มแย้มว่าสุกรย่าค่ะเรียนครับครูขอแนะนำเพื่อนใหม่นะคะเธอชื่อมณีสมุนอ้าวไหนดูสกีนี้ที่นั่งตรงไหนว่างบ้างนี่ค่ะอ๋อตรงนั้นมันพอดีท่องเที่ยวครูฝากดูแลเพื่อนด้วยนะครับเขาเรียนใหม่ที่มาถึงนะครับเดี๋ยวพบควรเนื้อหากับเพื่อนนะครับว่าสองสัปดาห์ที่ว่าทั้งห้องมองมาที่ที่ท่องเที่ยวนั่งอยู่เจ้าของชื่อมณีสมุทรเป็นเด็กผู้หญิงหน้าใสผิวขาวตาโตเสื้อผ้าสะอาดเอี่ยมถักเปียเรียบร้อยมีโบสีฟ้าผูกหยุดปลายผมตรงข้อมือใส่นาฬิกาอยู่เธอค่อยๆเดินมาแล้วนั่งที่โต๊ะข้างๆท่องเที่ยวเธอเอากระเป๋าวางลงแล้วนั่งตรงเหมือนรูปปั้นWhat?
ลูกปลาลูกเพียวไงนายรู้ล่วงหน้าแน่ๆเลยว่าลูกสาวเราแกจะมาใช่ใช่ฉันจะไปรู้ได้ไงถ้าฉันรู้นายก็ต้องรู้เหมือนกันสิบอกนายแน่เลยน้องเปียสนิทกับลูกสาวเราแกจะตายเออใช่จริงด้วยน้องเปียไม่ได้บอกฉันเรื่องนั้นช่างเถอะประเด็นก็คือลูกสาวเราแกเอาแต่มองกระดานไม่สนใจพวกเราเลยเพราะว่าลูกสาวเราแกทั้งสวยทั้งรวยทั้งหญิงคราวนี้เป็นโอกาสนายที่จะใช้ความเก่งของนายละเราเคยพูดนั้นด้วยเหรอเคยงั้นขอถอนคำพูดได้ไหมเพราะว่าพูดได้ดีกว่านายสิไม่คนที่จะทำให้พวกเราเป็นเพื่อนเธอได้คือท่องเที่ยวเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยเขานั่งข้างเธอไงแล้วนมเปียเนี่ยเป็นเพื่อนเท่าแก่พวกเราว่าจริงไหมจริงอ๋อทำไมต้องเป็นฉันนะที่ทุกคนเดินเข้าห้องก็เห็นมณีสมุทรนั่งอยู่เหมือนเดิมมองไปข้างหน้านิ่งๆเหมือนเป็นตุ๊กตาพอโรงเรียนเลิกท่องเที่ยวก็รีบวิ่งกลับบ้านไปเล่าให้นมเปียฟังแล้วเองว่าไงล่ะไอ้หนูก็ถ้าผมไม่ตกลงเขาก็มาแกล้งผมนะสิถ้าเองจะเอาถูกไม้อะไรไปขอเป็นเพื่อนเขาก็ไม่รู้สิครับเธอเป็นลูกสาวเท่าแก่ทั้งรวยทั้งสวยทั้งหญิงแล้วเองรู้ได้ไงว่าเธอหญิงก็เพื่อนผมแบบบอกมาแบบนั้นนี่พูดกับเขาสักคำหรือยังยังก็เธอนั่งนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่หน้าห้องตลอดก็เลยเมาว่าเธอหญิงเปียสนิทกับพ่อของเธอไม่ใช่หรอครับนี่ลงทุนประจบประแจค่ะเชียวหรือเอ๊ะชักจะยังไงแล้วสิก็รับปากเพื่อนมาแล้วนี่แน่ใจนะว่าเหตุผลแค่รับปากเออตกลงว่าสนิทกับพ่อของเธอไหมถึงจะสนิทค่ะกับช่วยได้เองไม่ได้หรอกเอาไม่ช่วยแล้วหลอกให้นวดอยู่ได้เอ้าล่ะค่ะให้เองนวดให้ค่ะเป็นไรแกแล้วเองล่ะยิ่งโตยิ่งใจสอบคุยกับคนแก่แล้วว่าค่ะแกแสดงว่าเองหนุ่มแล้วสิถึงเอาเรื่องสาวๆมาพูดฟังข้าให้ดีนะลูกคนรวยน่ะก็ไม่ได้ว่าจะสบายเสมอไปเหมือนที่เราเห็นแต่ก็จริงที่คนรวยน่ะยิ่งแต่บางคนก็ไม่ได้ว่าจริงทุกคนซะหน่อยหันมาให้ข้าดูชัดๆสิแล้วฟังให้ดีนะการหาเพื่อนน่ะไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปคำพูดของนมเปียยังคงติดอยู่ในหัวท่องเที่ยวไปทั้งคืนทำให้เขาต้องนอนพลิกตัวไปมาเพื่อไล่ความคิดนั้นออกไปจบตอนเพื่อนใหม่เดี๋ยวเลย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 เดี